ค่มันก็แค่มันก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้แต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอตั้มเดินทางไปยังไงถึงไปเจอเพลงฮิปฮอปแล้วก็อยู่ดีมาฝึกร้องแล้วไปเจออะไรเข้าตอนนั้นต้องเริ่มจากไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันใช่ยังไงตอนเด็กๆผมที่บ้านผมทำร้านวิดีโอแล้วผมก็อยู่ในร้านแล้วร้านให้เช่าวิดีโออะไรอย่างเงี้ยที่สมัยก่อนเราเด็กมากเราก็จะดูวิดีโอไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมเราก็เห็นไมเคิลแจ็คสันเต้นเบรกแดนไงแล้วสมัยก่อนก็เลยเบรกแหละเต้นเบรกเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาก็ชอบการเต้นมาก่อนแล้วมันก็จะมีพวก MC Hammer ใช่ไหมที่เต้นๆมันจะมีวานิลาไอซ์ผิวขาวเขาจะเต้นสมัยก่อนคนเด็กไทยก็จะเรียกเต้นแร็ปเต้นแร็ปก็ชอบการเต้นก่อนชอบเต้นเสร็จปุ๊บก็เริ่มแบบจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็ทำกลุ่มกันประกวดแข่งเต้นตามที่ต่างๆตอนนั้นเขาจะมีวัฒนธรรมการเต้นเว้ยสยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะจัดแข่งเขาชื่อว่าสยามเซ็นเตอร์คอนเทนต์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณ15ตอนนั้นมันเต้นยังไงรบกวนขอโอ้โหนิดๆยังไงยังไงเนี่ยเต้นอย่างเงี้ยเคยเห็นป่ะสมัยก่อนน่ะซีวอล์กไม่ใช่ซีวอล์กไม่ใช่ซีวอล์กไม่รู้นะเขาตอนนั้นเขาเรียกเต้นแหละอันนี้ยกตัวอย่างนิดดีกว่าพี่ธันอัตกัวทุ่งพี่เจเจตลินอะไรพวกเนี้ยพี่ธันเขาเต้นอย่างเงี้ยปั๊บปั๊บเต้นอะไรเงี้ยมันจะผสมกันระหว่างเรียกอะไรเหมือนป๊อปปิ้งผสมเบรกแดนซ์ผสมแบบมันเป็นเต้นยุคเก่าๆอ่ะ MC Hammer อ่ะลองไปหาดู MC Hammer Vanilla Ice อะไรไปย้อนดูใน YouTube อ่ะมันเต้นอย่างงี้จริงๆเสร็จมันมาพลิกตรงนี้พอเราอายุ20ผมเข้าไปทำงานที่ร้านขาย Accessory Music ต้องใช้คำนี้เพราะมันใหญ่มากมันใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็เมืองไทยเนี่ยได้ลิขสิทธิ์มาเปิดชื่อร้านว่า Tower Records ใช่อยู่ที่สยามหรือเปล่าสยามสาขาแรกแต่ผมไปอยู่สาขา2อยู่ที่ World Trade ตอนนั้นเขายังเรียก World Trade พอเราได้คุกคีอยู่ในร้านนี้เรามีโอกาสได้ฟังเพลงเราก็เริ่มสนใจแล้วบวกกับตอนนั้นน่ะบ้านเราอ่ะมีฮิปฮอปมา3เบอร์แล้วฮิปฮอปจริงๆอ่ะเบอร์แรกที่เป็นฮิปฮอปจริงๆนะใครชื่อวงว่า TKO TKO ย่อมาจาก Technical Knockout นักร้องนำเนี่ยเป็นคนไทยชื่อพี่ชัยนอกนั้นที่เหลืออีก3คนตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะมีแคนาดาโอ้โหไม่ยังอยู่หมายความว่ามีชีวิตเหรอมีชีวิตอยู่แต่ว่าพี่น่าจะ5โอ้โหน่าจะ5กว่าแล้วโอ้โหต่อจากนั้นมาก็เบเกอรี่มิวสิกก็มีพี่โจเลยจอยบอยพี่โจน่าจะปี37หรือเปล่าปี37 38ประมาณนั้นแล้วแต่ก็ไล่เลี่ยกันมาอีกปีนึงก็เป็นขันทีคือพี่ขันเนี่ยก่อนที่จะเป็นขันไทเทเนียมอ่ะก็เป็นขันทีก็เป็นดูโอก่อนอันนี้คือ3เบอร์ที่ตอนนั้นที่เราเห็นต้นแบบคนไทยเราก็มีเราเห็นแล้วมีโจยบอยเค้าแรปแบบนี้ขันทีเค้าแรปแบบนั้นปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราก็ลองฝึกครีเอทีฟเองฝึกแรปของเค้าก่อนจริงๆอ่ะต้นแบบมันต้องมีก่อนที่จะแรปเพลงตัวเองมีใครสอนมั้ยมันต้องมีมันไม่มีใครสอนเราต้องฝึกแรปจากเหมือนเราเปิดเพลงนึงแล้วเราร้องตามอ่ะถ้าเราร้องเพลงของเค้าได้แปลว่าเราก็เริ่มเข้าใจเราจะคิดเพลงของเราแล้วหลังจากนั้นนะครับไปฝึกยังไงต่อหลังจากนั้นวิธีการที่ผมคือผมขึ้นต้นด้วยการแบบว่าเหมือนเรียงความใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมจะจิ้มแรปไทยคุณไม่ฟังได้ไงถ้าไม่ฟังจะเสียใจจะบอกให้อันนี้เป็นลงสลาย4บาร์เลยอันนี้เป็นสไตล์ของผมแล้วเอาบีทจากที่ไหนฮะผมทำงานอยู่ในทาวเวอร์แล้วผมเจอโปรดิวเซอร์ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ดีกว่าใช้คำว่าเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแล้วคนนี้เขาเป็นนักดนตรีทำแบบเป็นมือกีตาร์เป็นแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยอายุพอๆกันแล้วก็เขาเคยออกเทปมาแล้วอัลบั้มนึงแล้วก็จังหวะที่เขามาเดินทาวเวอร์เนี่ยแล้วเรามาเจอเนี่ยเขากำลังฝึกแบบฝึกเรียนซาวพวกซาวเอนจิเนียร์จะเป็นโปรดิวซ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาฝึกอยู่แล้วก็รู้จักกันแล้วพากันไปเที่ยวในผับมันเปิดเพลงจัมบาราวของ House of Pain ซึ่งทุกวันนี้มันก็เป็นเพลงอมตะอยู่นะของแคนาดานะแล้วผมก็แรปอะไรออกมาไม่รู้มันก็มึนๆนะก็แรปบ่นแรปแล้วผมแล้วใส่ไฟกับบีทแรปแล้วผมแล้วใส่ไฟใส่ไอ้เพื่อนคนนี้แม่งฟังแล้วบอกเฮ้ยมึงแรปได้นี่ว่าก็เลยชักชวนกันแบบเล่นๆบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามาทำเพลงกันเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำตั้งแต่ปี41จนปี43เสร็จครบประมาณ11 12เพลง10เพลง11เพลงประมาณเนี้ยเดินทาง 2-3 ปีก็10เพลงพอปี43ทำเพลงเสร็จชื่ออัลบั้ม Hip Hop Other World ก็ออกจาก Tower Record ก็ลาออกทำงานอยู่ Tower Record 3ปีแล้วออกไปขายเทปไปฝากขายตามร้านเจ๊ง
จ๊งก็ขายได้แค่พันม้วนก็ตกงานก็จบขาดทุนมันไม่ใช่ขาดทุนมันขายไม่ได้พันม้วนผมได้ม้วนละ10บาทพันม้วนได้กี่บาท เสร็จตกงานทำอะไรดีวะมีคนรู้จักที่อยู่ในถนนข้าวสารน่ะเขาเป็นดีเจอยู่ในผับดังมากชื่อว่าซูซี่ผับเป็นดีเจอยู่ซูซี่อยู่2เดือนมันมีจดหมายมาเขียนมาที่บริษัทตอนนั้นบริษัทใต้ดินที่ทำชุดแรกไปชื่อบริษัท NYU ครับครับเขียนจดหมายมาแล้วก็แนะนำบอกว่าเนี่ยทำชุด2ต่อสิครับผมว่าคุณมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าชุดแรกคุณฮิปฮอปอันเดอร์เวิร์ดมันไม่สดเพราะไอ้คำนี้มันเป็นจดหมายที่จุดประกายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะปีนั้นน่ะปี2544อ่ะมันมีแร็ปเปอร์ผิวขาวที่อเมริกาแม่งกระฉูดสุดๆชื่ออะไรชื่อ Eminem ใช่แล้วแม่งดังสุดๆแล้วพอไปฟังเนื้อหาของมันน่ะมันพาเลตอลเอเวอร์ซิลี่มากแล้วแบบเรื่องมันทำให้เราบ้าคลั่งมันเลยเป็นที่มาของอัลบั้ม2ก็คือ Hip Hop of Birth the Law ซึ่งมีคำหยาดทุกเพลงซึ่งจะไม่เหมือนชุดแรกอ่ะชุดแรกแทบจะไม่มีคำหยาบเลยพอชุด2มาโอ้โหทั้งหอวอยอผีกระจูเสือทำไมผีสิงนึกออกว่าเพลงมันแบบฮาร์ดคอร์หมดเลยอ่ะพี่เนี่ยเป็นสุดยอดของการเป็นแร็ปเปอร์ไทยคนเดียวนะฮะที่ภาคภูมิใจมากของวงการฮิปฮอปฮะที่แบบว่าตำรวจแบบว่าจับแล้วก็เข้าคุกฮะเป็นคดีซึ่งตอนนั้นคดีอะไรฮะคดีผลิตแถบเสียงที่มีคำลามกอนาจารหยาบคายไว้เผยแพร่ในที่สาธารณะและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นคดีแรกของประเทศไทยเขาเรียกว่าแถบเสียงแถบเสียงแถบเสียงก็คือม้วนเทปคาสเซ็ตแล้วในแถบเสียงอันเนี้ยมีคำลามกทุกเพลงหยาบคายทุกเพลงไหมมันไม่ทุกเพลงแต่มันมีอยู่โดนข้อหานี้อย่างหอวยอเนี่ยมันมีคำหนึ่งหอวยอจะเฮียเวนเย็ดเคเนี่ยคำว่าเย็ดเคเนี่ยถือว่าเป็นคำอนาจารแหละอนาจารยังไงเย็ดเคก็นี่คือกฎหมายไงกฎหมายนี่คือกฎหมายที่ทุกวันนี้ผิดกฎหมายอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่น่าจะผิดแล้วเพราะไม่เป็นโลกโซเชียลแล้วตอนนั้นวางแผนที่ไหนบ้างพี่ฝากเขาขายหรือขายยังไงร้านดังของเมืองไทยตอนนั้นในใจกลางเมืองก็มีร้านดีเจสยามร้านโดเรมีร้านน้องท่าพระจันทร์ร้านเจยูพันทิพย์ในอัลบั้ม2เนี่ยพี่ชอบเพลงไหนมากที่สุดอัลบั้ม2ผมชอบเพลงถนนมีคนมาตายฮะมีคนมาตายที่นี่มีแม่ค้าฮะมีพ่อค้าที่นี่มียาบ้าฮะมันไม่ดีถ้าเป็นกัญชาล่ะตอนนั้นน่ะตอนที่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผมอะช่วงที่1โอเคออกอัลบั้มแรกมาแล้วตกงานเสร็จขายเทปไม่ได้แล้วก็ต้องมาระหกระเหินมาเป็นดีเจเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะเงินเดือนก็น้อยแล้วก็แก๊กอยู่บนถนนนั้นน่ะเละแล้วช่วงชีวิตมันอายุประมาณ23 24อ่ะผมบอกเลยชีวิตผมเละมากๆเละจนถึงจะเข้าโรงพยาบาลอ่ะคือแบบวัยรุ่นใช้คำนี้ดีกว่าว่ากินเหล้าแบบยันเช้าจนร่างกายแม่งเละเทะไปหมดเลยคือสมองกลับแบบหลอนแล้วอะคือหลอนแบบถึงขนาดแบบว่าหูแว่วอะแต่ไม่เล่นยาเสพติดนะเพลงนี้ก็เลยเริ่มมาจากความเป็นตัวเองที่อยู่บนถนนแล้วมันเห็นทุกอย่างเขียนเพลงก็อยู่แถวๆนั้นอะเนื้อหาก็อยู่แถวๆนั้นอะบอกเลยว่าแร็ปเปอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยอะที่ตอนนี้เกิดมายุคนี้ที่เป็นรุ่นเดียวเจนเดียวกับผมเนี่ยต้องนับถือพี่ตั้มตาจิมซึ่งต้องขออนุญาตพูดเลยว่าพี่คนนี้เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งในวงการไทยแล้วก็เป็นตำนานคนใดคนแรกที่มีเพลงมีคำหยาบซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีใครกล้าที่จะทำซึ่งเขาเป็นคนแรกที่กล้าที่จะทำและลงมือทำมาจริงๆปี45ก็ออกอัลบั้มแร็ปไทยออกมีนาคมตอนปี45ก็เป็นแร็ปไทยแล้วอะไรกันมากผมจะจิ้มแร็ปไทยก็ไปยาวเลยพอปี46ก็ออกอัลบั้มทวายไลท์โซนซึ่งมีเพลงดังคือ704หลังนั้นมาก็เนี่ยชีวิตก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วแล้วตอนนี้มีแพลนที่จะทำเพลงแล้วจะยังไงอีกบ้างฮะขอบอกแพลนตรงนี้คร่าวๆหน่อยได้มั้ยคือตอนนี้ผมไอช่องผมอ่ะไอ The Jim Official อ่ะผมปล่อยเพลงประมาณ10กว่าเพลงแต่ว่ามันเป็นเพลงตามใจตัวเองหมดเลยไงผมเลือกที่จะไม่อันนี้ไม่กลัวคำหยาบแล้วช่างแม่งไม่ตามใจตัวเองอันเนี้ยคือเราทำเพลงหยาบมาเยอะพอผมรู้ว่าการเขียนเพลงทำหยาบมันง่ายเพราะเราเคยทำมาบ่อยมันเป็นตัวเราอะไอที่บอกว่าตามใจตัวเองเนี่ยผมไม่อยากทำหยาบมันเลยกลายว่าไอเพลง10กว่าเพลงที่ผมปล่อยไปไม่สื่อไปดังเพราะคนอยากฟังผมร้องหยาบแต่ผมไม่อยากทำแบบไม่หยาบบ้าง
เพราะอยากจะลองทำดูด้วยว่าถ้ามันไม่หยาบมันจะได้ไหมกับการมันก็ไม่ได้อะคนก็อยากให้หยาบอยู่ดีผมปล่อยไป10กว่าเพลงแล้วแทบจะไม่มีคำหยาบเลยตั้งแต่สมัยช่องผมมาเนี่ยThe Jim Official เนี่ยผมทำมา10กว่าเพลงมีอยู่เพลงแค่เพลงเดียวที่ได้เกือบ600,000วิวสำหรับThe Jimสำหรับเป็นยุคใหม่นะครับชื่อเพลงว่าคนหัวรวยคนหัวรวยใครก็อยากรวยคนหัวรวยคุณพระช่วยด้วยคนหัวรวยใครก็อยากรวยคนหัวรวยคนเล่นหวยแม่งได้เกือบ600,000วิวผมว่าแม่งดีใจสุดๆแล้วอะแต่ผมว่าพี่ก็ยังสติลอยู่ยังทำอยู่มันเจ๋งเนี่ยแหละแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็แบบทำเพื่อความสุขทีนี้เราจะปรับตัวยังไงกับโลกยุคใหม่แล้วเราจะวางแผนถึงเห็นกลางอนาคตยังไงตัวนี้จะวางยังไงวางมองไงบ้างก็ไม่ได้วางอะไรมากมายครับผมก็คือแค่บอกว่าอาชีพต้องมีหลายอาชีพอาชีพเดียวไม่ได้แล้วแต่ถามว่าอาชีพของผมจริงๆหลักอ่ะก็คือการต้องออกการเล่นคอนเสิร์ตอ่ะมันก็คือผมตอนนี้ผมฟอร์มวงใหม่ก็มีงานบ้างแล้วตอนนี้แต่ก็ไม่ได้เยอะทำนอกจากว่าไปการทัวร์มีทำอะไรเพิ่มอีกครับตอนนี้ YouTube มี YouTubeTikTok ใช่มั้ย TikTok ก็มีก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยทำเสื้อผ้าทำเสื้อขายอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าพี่คนนี้แหละฮะที่สร้างแรงบันดาลใจกับฮิปฮอปยุคใหม่ในยุคที่ผมเกิดตอนผมอยู่ม.1 ม.2 นะครับแล้วก็คนนี้แหละที่อยากให้ทุกคนที่ได้เห็นเทมเนี่ยได้รู้จักพี่ตั้มดาจิมใครๆหลายคนก็ชอบฮะเพราะเขาเป็นคนที่outlast standing ซึ่งมีความแตกต่างที่ทำออกมาแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่ว่าตอนเนี้ยเขายังโกออนอยู่ซึ่งใน on the way the road เนี่ยเขาไม่เคยหยุดยั้งเลยฮะวันนี้พี่ครับอยากจะฝากอะไรบอกถึงเด็กยุคใหม่ที่กำลังเดินทางหรือมีไฟที่กำลังทำอยู่ในวงการก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆยุคใหม่ดีกว่าเพราะว่าเชื่อเลยว่าน้องๆยุคใหม่เนี่ยเก่งเยอะมากแล้วก็มีต้นแบบมี reference มีทุกอย่างที่สามารถเปิด YouTube แล้วก็เจอได้เลยแล้วก็มีโปรแกรมในการทำเพลงใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำเพลงได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเจ๋งๆออกมาดีกว่าเราคือมันไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกกันนะก็คือฮิปฮอปรวมตัวกันหมดแล้วไงไม่มีพรรคไม่มีแบ่งก็คือใครทำออกมาเจ๋งเราก็ซัพพอร์ตช่วยกันซัพพอร์ตเพราะสิ่งที่อยากจะเห็นนะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการฮิปฮอปก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าอยากจะเห็นแร็ปเปอร์ไทยใครก็ได้ที่ขึ้นไปอยู่เวทีใหญ่ระดับโลกตอนนี้เราเห็นหน้าเราเห็นมิลิไงเราเห็นมิลิได้ไปใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเห็น 2P ได้ไป MTV เราเห็นยังโอมได้ไป MTV เราเห็นมิลิได้ไปโคเชล่าใช่ไหมทีนี้เราอยากเห็นอีกเราอยากเห็นแร็ปเปอร์ไทยที่แบบว่านึกออกป่ะอยากเห็นแร็ปเปอร์ไทยอีกหลายๆคนที่เป็นรุ่นใหม่แล้วได้ไปเวทีใหญ่ๆอะไรเงี้ยนั่นคือให้กำลังใจแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าจะไปแนะนำอะไรมากมายไม่ได้เพราะว่าเขาน่าจะคนรุ่นใหม่จะเก่งกว่าคนรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ยังไงฝากติดตามฮิปยูด้วยนะครับฮิปยูโอเค